แม่ฟ้าหลวงแผ่นดินจึงร่วมใจรักมันสายสัมพันธ์ถึงใจศรัทธาจิ่งแดงทองเรืองรองของไพบุญรักรับฟ้ารวมสัญญาการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อความท้าทายต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากในกลุ่มและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนตลอดจนมีการนำเสนอผลงานการวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมธีมของเรื่องเนี่ยก็เป็น Future Challenges Towards ASEAN Integrationนะคะในการประชุมครั้งนี้ต้องเรียนว่าเราก็มีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากทั้งในอาเซียนและก็นอกจากอาเซียนด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ต้องเรียนว่าเราประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ในการที่จะพูดถึงอาเซียนอินทิเกรชันในมิติต่างๆซึ่งแยกออกเป็นชัดเจนเป็น3ธีมเนี่ยก็เป็นเรื่องของ Science นะคะ and Technology เรื่องของ Social Science and Humanities แล้วก็ Health Science เนี่ยเราสามารถที่จะครอบคลุมเนื้อหาตรงนี้ได้ค่อนข้างสวยงามเริ่มต้นตั้งแต่ Inaugural Speech จากท่านดร.สุรินทร์พิสุวรรณนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการอาเซียนท่านได้พูดถึงเรื่องของอาเซียนชาร์เตอร์ในเรื่องของ Challenges and Opportunities ซึ่งตอบคำถามการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนและสมบูรณ์ในการใช้เรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นมีเดียสำคัญหลักในการที่เราจะเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนซึ่งได้มีคุณเดมอนจากทางตัวแทนจากทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาและทีมเนี่ยมาพูดถึงเรื่องนี้ได้ชัดเจนสวยงามมากนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราได้เปิดเวทีเรื่องของ Research Foresight สู่อาเซียน Integration ซึ่งอันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยหลักของประเทศไทยทั้ง3แห่งนอกจากนี้เนี่ยเรามีผลงานที่พรีเซนต์จากผู้เข้าร่วมประชุมเรายังปลูกฝังในเรื่องของที่คิดว่าเราจะต้องดูแลเรื่องของความยั่งยืนในเชิงของสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เราให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยทุกอย่างเราจะใส่ไว้ในอุปกรณ์ซึ่งท่านสามารถที่จะไปเปิดอ่านเองได้รวมถึงสิ่งที่เป็น presentation ของผู้ทรงวุฒิทุกท่านนะคะที่เราเชิญมาก็จะอัปโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าศึกษาในสิ่งที่เราได้พรีเซนต์ก็จะทำให้การประชุมนานาชาติครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์โดยรวมสำหรับทุกๆคนนะคะปลูกฝ่าสร้างคนมุ่งมั่นสืบรักไปมีทางตลอดไป